ผักกาดนะฮะตอนนี้ทางช่องเรามีแฟนเพจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์และกดกำลังใจกันด้วยนะครับกดเลยกดเลยให้ความอร่อยให้ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร่ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างนะครับและเท่านึงครับเราเข้าป่าไปแล้วเราพบเจอกับปัญหาแปลกๆมาดูกันนะครับว่าเราสามารถใช้อะไรในการแก้ปัญหาได้บ้างนะครับเรื่องแรกครับท่านผู้ชมครับถ้าวันนึงเราเข้าป่าไปครับเราไม่มีไฟแช็กเราไม่มีไม้ขีดเราไม่มีอะไรที่สามารถจุดไฟได้เลยท่านผู้ชมสามารถจุดไฟจากอะไรได้บ้างครับถ้าคิดไม่ออกฟังหมอบอกนะจ๊ะท่านผู้ชมครับถ้าวันนึงเราเข้าป่าไปแล้วเรามีโทรศัพท์มือถือไปเครื่องนึงนะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละครับในการจุดไฟได้บางคนถามนะครับว่าโหลดแอปอะไรไม่ใช่แอปนะครับคือการใช้ส่วนประกอบของโทรศัพท์นี่แหละครับในการจุดไฟขึ้นมาครับและสิ่งนั้นเรียกว่าแบตเตอรี่ครับอันนี้หลายคนงงสิครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะจุดไฟได้ยังไงแบตเตอรี่นะครับมีส่วนผสมอย่างนึงครับที่เรียกว่าลิเธียมไอออนครับที่สามารถนำมาจุดไฟได้และในรายการ Man vs Wild ของ Bear Grylls นะครับได้เสนอวิธีการจุดไฟด้วยวิธีนี้อยู่โดยวิธีการนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายครับเพียงแค่เราครับถอดฝาหลังแล้วเอาแบตเตอรี่นั้นวางลงกับพื้นครับหรือว่าบนฉนวนก็ได้หลังจากนั้นครับให้เราเอาเหล็กโลหะครับแทงแรงๆไปที่แบตเตอรี่ครับสักพักจะเกิดประกายไฟเกิดขึ้นและนี่ครับก็สามารถจุดไฟได้แล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้น้องๆไม่ควรทำตามนะครับเป็นเพราะว่ามันอันตรายครับเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นมีโอกาสที่จะระเบิดได้นะครับถ้าน้องอยากมีนิ้วครบ5นิ้วไม่อยากให้นิ้วแหว่งไป 2-3 นิ้วเนี่ยก็อย่าเล่นคนเดียวนะครับอันตราย2ครับอย่าว่ายน้ำตามยาวครับท่านผู้ชมครับถ้าวันนึงเราไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่ทะเลนะครับและปรากฏว่าปวดขี้ปวดเยี่ยวต้องการกลับชายฝั่งและปรากฏว่าคลื่นแรงแรงครับเชื่อว่าหลายคนครับมักจะว่ายน้ำตามคลื่นครับและคิดว่ามันน่าจะไวต่อการไปเข้าห้องน้ำของเราครับความจริงแล้วไม่ใช่นะครับมันกลับช้ากว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเพราะว่าการที่คลื่นนั้นน่ะกระทบชายฝั่งนะครับแน่นอนก็ว่ามันก็ต้องกระทบชายฝั่งก็ต้องกลับมาหาตัวเราครับทำให้เราว่ายน้ำช้าลงนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องว่ายน้ำแนวทะแยงกับคลื่นนะครับซึ่งสังเกตจากในภาพนี้เลยแล้วกันนะครับอีกอย่างนึงนะครับถ้าเราว่ายน้ำแนวตรงเนี่ยไม่แน่ครับว่าถ้าวันนึงคลื่นมาแรงมากมันไปกระทบกับชายฝั่งแล้วมันดีดกลับมาหาเราเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเราจะเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็จมน้ำได้นะครับซึ่งในประเทศไทยเราเองก็มีหลายที่นะครับที่เกิดการแบบนี้ฉะนั้นคลิปนี้มีประโยชน์โคตรเลยนะครับ3ฮะวิธีการหนีจระเข้ครับถ้าวันนึงนะครับเราเข้าป่าไปได้กับเพื่อนแล้วก็โชคดีไปเจอจระเข้เขาให้นะครับเพื่อนเก่าท่านผู้ชมจะหนียังไงครับเชื่อว่าหลายคนครับวิ่งแนวตรงนะครับจ้าข้าคือนินจาอะไรอย่างเงี้ยหารู้หรือไม่ครับว่าวิ่งแบบนี้จระเข้วิ่งตามทันนะครับแล้วก็วิ่งมางับด่าก็ด้วยนะครับแต่สิ่งนึงครับที่เราต้องทำก็คือการวิ่งซิกแซกครับวิ่งแบบนินจาเลยซิกแซกซ้ายขวาจ้าจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับให้จระเข้งงสภาพจระเข้ก็จะตาลายนะครับพอมันตาลายมันมองเราไม่ทันมันก็เหนื่อยพอมันเหนื่อยมันก็กลับครับมันก็ไม่เอาเราละแล้วมันก็กลับไปเอาเพื่อนเราแทนเห็นไหมครับเรื่องนี้มีประโยชน์อีกแล้วนะครับฉะนั้นนะครับใครก็ตามที่อยากไปเล่นในป่าก็อย่าลืมเอาเพื่อนไปสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าจระเข้จะได้เอาเพื่อนไม่ได้เอาเรานะครับ4ครับวิธีการเอาตัวรอดจากแมงกระพุนครับเชื่อมีหลายคนนะครับน่าจะมีความคิดผิดๆแปลกๆอยู่นะครับก็คือเวลาเจอแมงกระพุนต่อยหรือว่าแมงกระพุนกัดเนี่ยมีบางคนนะครับใช้ปากดูดพิษของแมงกระพุนครับจะต้องเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์นะครับเพราะว่าพิษแมงกระพุนอาจจะเข้าปากเราแล้วเข้าสู่ตัวเราสุดท้ายเราก็ตายนะครับฉะนั้นอย่าใช้ปากดูดอะไรดูดก็ไม่ได้นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเราจะเป็นต้องกำจัดหนวดแมงกระพุนที่ติดตรงแผลออกให้หมดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงด้วยการสัมผัสด้วยมือเปล่าต้องหาอะไรมาใส่นะครับตรงตะเกียบคลิปเอาก็ได้นะครับหรือการล้างพิษด้วยน้ำเกลือหรือว่าน้ำส้มสายชูก็ได้แต่ว่าอย่าเอาน้ำเปล่าล้างนะครับเพราะจะทำให้พิษนั้นมันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รีบนำคนป่วยนะครับส่งโรงพยาบาลทันทีครับ5ครับเลข3บอกความตายครับเรื่องนี้ออกสอบแน่นอนครับฉะนั้นต้องจำมันให้ได้นะครับจำไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราขาดอากาศไป3นาทีเราจะตายครับถ้าเราขาดน้ำไป3วันเราก็ตายถ้าเราขาดอาหารไป3อาทิตย์เราก็ตายเห็นไหมครับตายกับตายเลยฉะนั้นเข้าใจตรงกันนะจ๊ะ6ครับกาวตาช้างสมานแผลได้ครับเชื่อว่าหลายคนเงือบแดกแล้วนะครับว่ากาวตาช้างเนี่ยนะทำได้นะครับถ้าวันนึงครับเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งครับเจอมีดบาดมันกำลังเลือดไหลครับไม่รู้จะอะไรห้ามเลือดดีผ้าก็มีทิชชู่ก็มีไม่มีอะไรเลยมีแต่กาวตาช้างเราสามารถใช้กาวตาช้างหยอดที่แผลได้นะครับหลังจากนั้นครับเลือดมันก็จะหยุดไหลครับเพราะว่ากาวอุดไว้จากนั้นครับเราก็พาเพื่อนไปที่โรงพยาบาลครับเพื่อเขาเย็บให้ไม่ใช่เห็นแผลแล้วหยอดกาวเสร็จปุ๊บไปนอนดูดาวกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนตายนะครับและที่สำคัญครับอย่า
ใช้มั่วซั่วแล้วก็อย่าทำจะดีกว่านะครับถ้าเราเป็นแผลขนาดที่เลือดไหลไม่หยุดเนี่ยไปหาหมอง่ายที่สุดนะครับไอ้ที่ตรงนี้หมายถึงว่าคนที่อยู่ในป่านะครับไม่มีอะไรจะอุดจริงๆเนี่ยค่อยใช้แต่ถ้ามีโรงพยาบาลอยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยไปหาหมอซะนะครับอย่าทำแบบนี้อันตรายครับ7ครับอย่ากินหิมะเวลาไม่มีน้ำครับบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีหิมะแน่นอนครับมีแต่ลูกเห็บนะครับลูกเห็บก็ห้ามกินนะครับสกปรกอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการกินน้ำแข็งหรือว่ากินหิมะหรือว่าลูกเห็บอะไรก็แล้วแต่แทนน้ำนั่นน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่โอเคนะครับเพราะน้ำแข็งมันเย็นลูกเห็บมันก็เย็นหิมะมันก็เย็นแต่น้ำเปล่าๆเฉยๆเนี่ยมันเย็นครับแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่และถ้าวันนึงครับเราไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไหนก็ไม่รู้และมันไม่มีน้ำมีแต่น้ำแข็งเนี่ยเราห้ามกินน้ำแข็งเพียวๆนะครับเพราะว่าจะทำให้ร่างกายเรานั้นเกิดอาการช็อกหรือว่าวูบได้เลยเพราะน้ำแข็งมันทำไมครับมันแข็งไม่ใช่นะครับมันเย็นนะครับแล้วเข้าใจอารมณ์หิวน้ำไหมครับบางคนได้กินจนอิ่มเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นครับเมื่อเรากินน้ำแข็งเข้าไปเยอะๆเนี่ยร่างกายเราก็หนาวครับและพอมันหนาวครับมันก็ต้องทำให้เรานั้นอุ่นขึ้นครับแล้วก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับพอไม่มีพลังงานไม่มีน้ำเราก็น็อกนั่นเองครับ8ครับการดับไฟที่กระทะครับเชื่อมีหลายคนครับเวลาเห็นไฟไหม้ครัวหรือว่าไหม้กระทะอยู่มักจะเอาน้ำไปสาดใช่ไหมครับความจริงแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าการที่เราเอาน้ำไปสาดนั้นอาจจะทำให้ประกายไฟเนี่ยมันกระจายแล้วฟุ้งได้นะครับแล้วมันอาจจะลามไปติดไอ้ที่อยู่ใกล้ๆก็ได้ครับจากนั้นมันก็จะลุกไหม้ยิ่งกว่าเดิมเพิ่มเติมคือไหม้ทั้งบ้านเลยนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้หมอนนะครับหรือว่าใช้ฟูกอะไรก็ได้ครับอันใหญ่ๆเมื่อเราเห็นไฟไหม้อยู่นะครับให้เราเอาหมอนนี่แหละครับเข้าไปทุบเลยครับฟาดโบ๊ะๆเลยนะครับรวมประมาณดับไฟป่าอะไรอย่างเงี้ยฟาดจนไฟดับเลยนะครับแต่ถ้ายิ่งฟาดยิ่งลุกยิ่งฟาดยิ่งลุกเนี่ยรีบดับเพลิงรอได้เลยแล้วกันนะครับสักพักทั้งบ้านแน่ๆครับ9ครับวิธีการเอาสิ่งของออกจากหนังเราครับในบ้านเรานะฮะมีหนังหลายเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับที่แบบว่าเจอมีดแทงมาแล้วชอบเอามีดออกกันเองเนี่ยนะครับแบบแทงซึกแล้วก็เอาออกแล้วก็พาไปหาหมอความจริงแล้วนะครับเราไม่ควรเอาออกด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดออกเนี่ยเท่ากับว่าเราแทงตัวเองอีกรอบนึงและเลือดเราครับก็จะออกมาอภิมหึมาเลยครับเป็นกองๆเลยจากนั้นครับเราก็จะเสียเลือดมากพอเสียเลือดมากเราก็ตายครับแต่ว่าวิธีการเอาตัวรอดนะครับก็คือเมื่อเราโดนแทงนะครับหรือว่ามีอะไรมาแทงเราก็รีบไปหาหมอนะครับเพื่อให้เขาดูอาการแล้วให้หมอออกให้นะครับแม้กระทั่งตะปูกระจกก็ตามนะครับไม่ควรเอาออกเองยกเว้นเสี้ยนตำนะครับไม่ต้องไปหาหมอเอาออกเองก็ได้นะครับและนี่ครับคือเรื่องราววิธีการเอาตัวรอดจากในป่านะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยดูมาก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์หรือชอบมากๆนะให้ลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีโป้เช็คเจลดื่มได้รสผลไม้เช็คหน่อยอร่อยแน่ยูโร